หนุ่มลำปางเขาอัดคลิปโพสต์ขอความช่วยเหลือตอนนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาพาภรรยาเขาหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านน้ำป่ามาค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอิทธิฤทธิ์สมสุขตอนนี้อยู่บ้านยุ่งงามครับผมเจอภัยน้ำท่วมทุกอย่างผมอยู่บนหลังคาครับตอนนี้ใครก็ได้ช่วยผมทีทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เหลือแล้วครับไหลไปตามน้ำหมดแล้วรถทุกอย่างเงินผมไม่มีอะไรติดตัวเลยสักอย่างอยู่ดีๆก็มาทีเดียวน้ำป่าครับตอนนี้จะถึงหลังคาบ้านแล้วนี่จะถึงหลังคาบ้านแล้วคุณผู้ชมเกือบจะมิดหลังคาแล้วมาแป๊บเดียวฮะไม่ทันเก็บข้าวเก็บของเลยมันไหลบ่ามาแบบนี้แล้วพากับภรรยาขึ้นมาอยู่ด้านบนคุณผู้ชมดูฮะขอความช่วยเหลือด่วนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่คือบ้านงิ้วงามนะคะที่อำเภองาวจังหวัดลำปางค่ะก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาบอกว่าฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกพอเช้ามืดมาเนี่ยน้ำป่าจากยอดดอยหลวงมันมาเร็วจริงค่ะไหลบ่ามาที่แม่น้ำแม่ตีบจนกระทั่งล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ย218หลังคาเรือนนะคะจมอยู่ใต้น้ำแล้วแล้วมันยังพัดพาเอาพวกทรัพย์สินเอ่ยสัตว์เลี้ยงหายไปหมดเลยบางจุดเนี่ยลึกถึง2เมตรก็มีมันมาเร็วแล้วคุณผู้ชมเป็นชุมชนแบบนี้ฮะจะเก็บของทันไหมล่ะนี่ล่าสุดทางนายอำเภองาวค่ะเขาระดมเจ้าหน้าที่ปภ.กู้ภัยลงไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วกระแสน้ำท่วมบ้านงิ้วงามตอนนี้เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะเป็นน้ำป่าเนาะอีกจุดนึงนี่ก็หนักพอกันที่ด่านเกวียนหนักที่สุดในรอบ10ปีคุณผู้ชมที่นครราชสีมานี่เป็นช่วงจังหวะที่กู้ภัยนะคะเป็นหน่วยกู้ภัยฮุก31ลุยน้ำไปแล้วคุณผู้ชมดูระดับน้ำท่วมอกนะคะระดับอกน่าเชื่อนะเนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยที่ติดเตียงออกมาจากหมู่บ้านด่านเกวียงวิลเลจค่ะครับก็ค่อยๆลำเลียงออกมาแล้วก็พาขึ้นรถพยาบาลป่วยติดเตียงคุณลุงคุณป้าน่าสงสารมากๆน่าสงสารแล้วแต่ละคนคือน้ำมากลางคืนอ่ะเก็บของไม่ทันอพยพก็ไม่ได้ชื่นชมกู้ภัยนะคะเนี่ยทำงานกันไม่หยุดเลยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านบอกน้ำป่ามาเร็วมาแรงมากไม่ทันตั้งตัวนี่คือหนักที่สุดในรอบ10ปีของด่านเกวียนนักข่าวเราลงพื้นที่ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมไปดูจุดที่น้ำท่วมก็คือถนนสายราชสีมาโชคชัยตรง นี้คือถนนหรือว่าคลองมันเป็นจริงๆเป็นสายหลักนะคุณนุ่มสี่เลนเลยแต่พอไปสำรวจดูน้ำท่วมลึกระดับเอวบางจุดเนี่ยสูง80เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้เขาปิดจราจรฝั่งเข้าตัวเมืองนครราชสีมารถติดหนักเลยค่ะจนถึงช่วงค่ำๆแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวให้ดูภาพล่าสุดเช้าวันนี้น้ำที่ท่วมแห้งหมดแล้วนะคะส่วนปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านด่านเกวียงก็เริ่มลดระดับลงแล้วอยู่ประมาณ20เซนติเมตรแล้วเตือนกันหน่อยค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเลยว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะกรุงเทพมหานครเองก็มีฝนฟ้าคะนองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้